การปลูกสตรอเบอรี่เกิดจากมูลนิธิโครงการหลวงของในหลวงรัชกาลที่9ที่ต้องการให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกฝิ่นโดยช่วงเริ่มแรกของโครงการพระองค์ท่านได้พระราชทานพันธุ์สตรอเบอรี่ที่ชื่อว่า16มาให้ทดลองปลูกซึ่งเป็นสตรอเบอรี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศผ่านไปกว่า20ปีมีการคิดค้นผสมพันธุ์สตรอเบอรี่ของคนไทยขึ้นมาหลากหลายสายพันธุ์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเป็นการสร้างงานให้กับประสบกรณิกรไทยในพื้นที่สูงอย่างพันธุ์พระราชทาน50จนมาถึงพันธุ์พระราชทาน80ที่นิยมบริโภคในปัจจุบันนับเป็นอีกหนึ่งโครงการทางด้านอาหารของพระองค์ท่านที่คนไทยต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม